นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะคือสำนวนที่ใช้ในงานวันเกิดหรือว่างานพิธีต่างๆนะคะที่ต้องแสดงความยินดีนั่นเองค่ะว่าแต่ว่านะคะมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างและออกเสียงว่าอะไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์มาช่วยอธิบายมาก่อนแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคุณยิจิวะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องสำนวนการแสดงความยินดีกันบ้างนะคะสำนวนแสดงความยินดีในภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าおめでとうございますおめでとうございますแปลว่าขอแสดงความยินดีค่ะสำนวนนี้สามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นในวันเกิดคลอดบุตรการแต่งงานหรือการสำรวจการศึกษาแล้วมาดูตัวอย่างกันนะคะสำนวนแรกเลยคือการอวยพรในวันเกิดเราจะพูดว่า誕生日おめでとうございます誕生日おめでとうございますแปลว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะสำนวนถัดไปนะคะจะเป็นการอวยพรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาค่ะ卒業おめでとう卒業おめでとうแปลว่ายินดีที่สำเร็จการศึกษานะคะและปิดท้ายด้วยสำนวนพูดในเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เราจะพูดว่าあけましておめでとう。あけましておめでとう。แปลว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้เรียนรู้สำนวนการแสดงความยินดีในหลากหลายโอกาสแล้วหวังว่าคุณจะนำไปใช้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะまた会いましょう。さようなら。ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีก็อย่าลืมลองนำไปใช้กันดูนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ